อาหารคลั่งส้มโอดขายของไม่ดีชาวเน็ตฟาดเห็นชื่อร้านก็ไม่เข้าแล้วผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งนะคะได้โพสต์เกี่ยวกับร้านขายลูกชิ้นปลานะที่ขึ้นชื่อร้านว่าก้าวไกลลูกชิ้นปลาค่ะโดยบอกว่านั่นแหละครับลูกชิ้นก้าวไกลก้าวไกลจากลูกค้าถึงชาวบ้านจะไม่ซื้อแต่3กีบก็ไม่ซื้อเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็ได้แคปโพสต์นะลงร้านดังกล่าวที่ร้านเนี่ยเขาได้โพสต์ว่าผมเครียดมากขายของหมุนจนทุนหมดขาย2คนกับแฟนขายได้วันละ 2,000 เหลือกำไรแค่600คนอื่นเป็นเหมือนกันมั้ยกำไรหักแล้วเนี่ยผมเหลือน้อยกว่าพี่ๆคนอื่นหรือเปล่าแล้วก็มีชาวเน็ตนะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะเขาบอกว่าความรู้สึกส่วนตัวทางการเมืองเนี่ยอย่าอินมากครับถ้าคุณเลือกลูกค้าแบบนี้ก็อย่าบ่นลูกค้าเขาก็เลือกคนขายส่วนตัวผมนะเห็นแค่ชื่อร้านเนี่ยผมก็ไม่เข้าแล้วอาจจะเป็นเพราะชื่อร้านหรือเปล่าครับเรียกว่าเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงกันอีกแล้วนะสำหรับร้านอาหารนะที่มีการแบบว่าล้อการเมืองผุดไอเดียแบบเมนูที่มีการโหนประเด็นทางการเมืองนะจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมาอย่างมากนะซึ่งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่รัฐสภานะได้เปิดการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะซึ่งก็มีการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะที่เป็นบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยในวันมูฮัมหมัดนอมประธานรัฐสภานะได้เปิดให้มีการอภิปรายคุณสมบัติอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งก่อนลงมติโหวตเลือกนายกเนี่ยที่มีการเสนอชื่อนายพิธาเพียง1รายชื่อนะซึ่งผลโหวตก็ปรากฏว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยได้เสียงหนุน324เสียงนะขาดเพียง52เสียงทำให้พลาดนั่งเก้าอี้นายกไปในรอบแรกนะด้วยเสียงของฝั่งสวเนี่ยไม่ถึงนะคะซึ่งในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์โพสต์ของร้านอาหารหลายร้านนะที่ขึ้นป้ายว่าทางร้านเราเนี่ยไม่อนุญาตให้สวแล้วก็กกต.รวมไปถึงลูกหลานของพวกเขาทุกคนนะห้ามเข้ามาใช้บริการซึ่งก็ทำให้ชาวเน็ตหลายคนนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับแต่ล่าสุดฮะในโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งนะเมื่อผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพนะฮะซึ่งระบุว่าผ่านที่รายร้านเงียบมากจนน่าสงสารมองในมุมมองของผู้บริโภคเห็นควรว่าน่าจะตัดหญ้าตัดต้นไม้ที่บังหน้าร้านออกไปจะช่วยได้ 40%แต่ถ้าอยากขายดีกว่านี้เนี่ยควรยกป้ายสีส้มออกไปด้วยนะติงพัก14ล้านเสียงน่าจะมาช่วยอุดหนุนพี่เขาหน่อยนะคะนะคะอันนี้ก็มีการโพสต์มาอย่างนี้นะคะซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีชาวเน็ตนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะเขาบอกว่าชื่อร้านอัปมงคลหรือเปล่าคะเพื่อคนไทยอร่อยเหมือนเดิมคำที่ป้ายชิบหายเลยอร่อยจัดฮ่าฮ่าเห็นป้ายก็ไม่แวะแล้วค่ะเขาบอกงี้นะแล้วก็ถ้าเป็นของกินเนี่ยส่วนใหญ่หาร้านป้ายสลิ่มนะคะยิ่งมีรูปในหลวงนี่ยิ่งครั้งเรื่องนี้เนี่ยเซเลบส้มเขาก็ยอมรับบ่อยๆนอกจากนี้ค่ะยังมีชาวเน็ตนะได้โพสต์เกี่ยวกับร้านขายลูกชิ้นปลานะซึ่งขึ้นชื่อร้านว่าก้าวไกลลูกชิ้นปลานะโดยบอกว่านั่นแหละครับลูกชิ้นก้าวไกลก้าวไกลจากลูกค้าถึงชาวบ้านจะไม่ซื้อแต่3กีบก็ไม่ซื้อนะซึ่งเขาก็แคปโพสต์ของร้านดังกล่าวเนี่ยที่เขาบอกว่าผมเครียดมากเลยขายของหมุนจนทุนหมดขาย2คนกับแฟนขายได้วันละ 2,000 เหลือกำไรแค่600คนอื่นเนี่ยเป็นเหมือนกันไหมกำไรหักแล้วเนี่ยผมเหลือน้อยกว่าพี่ๆคนอื่นหรือเปล่าแล้วก็มีชาวเน็ตนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าความรู้สึกส่วนตัวทางการเมืองเนี่ยอย่าอินมากครับถ้าคุณเลือกลูกค้าแบบนี้ก็อย่าบ่นลูกค้าเขาก็เลือกคนขายส่วนตัวผมนะแค่เห็นชื่อร้านผมก็ไม่เข้าแล้วอาจจะเป็นเพราะชื่อร้านหรือเปล่าครับอย่างไรก็ตามนะหากย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยร้านหอยจ้อชื่อดังนะในเขตพื้นที่บางแสนก็ตกเป็นเป้าทางการเมืองนะหลังโพสต์แซะสถานการณ์การเมืองซึ่งก็มีอาหารที่ขึ้นชื่อก็คือหอยจ้อเองนะครับโดยเขาโพสต์ข้อความแล้วก็แซะสถานการณ์การเมืองสอดคล้องกับเทรนด์ Twitter #นายกเถื่อนนะคะเขาบอกว่าอร่อยเกิน8ปี#จ้อไม่เถื่อนนะคะพร้อมข้อความก็มีหลักฐานชี้ชัดว่าเราเนี่ยอยู่มาเกิน8ปีแล้วไม่เถื่อนแน่นอนนึกถึงคุณภาพนึกถึงเราเพราะเราเนี่ยเชื่อว่าของอร่อยจะช่วยเยียวยาหัวใจรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรามาบางแสนต้องจุดๆๆดั้งเดิมต้องจุดๆบางแสนความอร่อยยาวนานกว่า70ปีร้านอาหารของทุกคนในครอบครัวนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักเลยโดยแอดมินเพจเนี่ยก็เข้ามาตอบชนิดว่าไม่ลดลาวาศอกเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าอาทิเช่นนะกินร้านนี้ตั้งแต่จำความได้เกือบ40ปีแล้วมั้งครั้งหน้าถ้าผ่านไปอีกแม่บอกว่าแวะซื้อหอยจ้อจุดๆเราก็จะบอกว่าร้านน่าจะเจ๊งไปแล้วไปกินร้านอื่นจุดๆลูกค้า40ปีอย่างฉันขอลาขาดจะท่องให้ขึ้นใจว่าเลิกกินหอยจ้อนะคะซึ่งก็แอดมินนะคะก็ได้มาตอบกลับว่าแล้วแต่ชอบเลยหากดูจากผลกำไรการเสียภาษีที่เติบโตแม้ขนาดว่าเกิดโควิดเนี่ยเราไม่มีวันเจ๊งแน่นอนนะคะอันนี้แอดมินเขามาตอบนะครับแล้วก็มีบางคอมเมนต์นะเขาบอกว่าโอเคผ่านจุดๆต่อไปนี้กูไม่ต้องขับไปบางแสนและ
ถ้าจะไปเนี่ยก็ขับเลยไปสเต็กลุงหยิกซอยหลังร้านไปเลยดีกว่าไปดูเด็กมอบูชิวๆแอดมินเพจก็ตอบกลับว่าทุกร้านเนี่ยก็ต่างมีดีของตัวเองสเต็กลุงหยิกเราก็ไปกินนะจุกดีฮ่าฮ่าฮ่านะปิดตำนานร้านดังบางแสนโหนการเมืองทางเพจของร้านดังบางแสนได้โพสต์ว่าปิดตำนานเราจะไม่ใช้ชื่อร้านบางแสนเพจเราจะเงียบไปพักใหญ่เพื่อทำการคิดและรีแบรนด์ไม่ว่าจะชื่อใหม่จะเป็นอย่างไรตัวตนความคิดและผลประโยชน์ของทุกคนที่มาหาเราเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเราไม่สามารถอยู่ได้หากขาดการสนับสนุนจากทุกท่านโลกออนไลน์ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าขายดีจนใช้ชื่อร้านเดิมไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนซึ่งก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าชื่อร้านเจ๊งแล้วเจ๊งอีกหรือชื่อร้านให้มันจบที่รุ่นเราจากกรณีที่เคยถูกนำเสนอเป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับอย่างธุรกิจพังเพราะคลั่งการเมืองย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับกระแสร้านค้าทางฝั่งน้ำส้มเนี่ยตาก็ออกมาขึ้นป้ายประกาศกันอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังจังหวัดระยองที่เปิดขายมามากกว่า20ปีปักป้ายไวนิลขนาดใหญ่ด้านหน้าร้านริมถนนข้อความว่าร้านนี้ไม่ขายอาหารให้แก่กกต.สว.และลูกหลานทุกคนหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างที่ตอนนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการสลายการชุมนุมที่แยกปทุมวันทางร้านนะครับก็ได้ออกมาตอบโต้ด้วยการประกาศว่าประกาศจากร้านบีฟมอมอห้ามนำอาหารเครื่องดื่มสัตว์เลี้ยงและสลิ่มเข้ามาภายในร้านเด็ดขาดซึ่งก็เคยมีกรณีศึกษามาแล้วนะครับร้านชาบูชื่อดังที่กลุ่ม3นิ้วเนี่ยได้ออกมาเชียร์ให้คนไปรับประทานได้ใช้คำพูดว่าร้านนี้ปอดสลิ่มเป็นร้านประชาธิปไตยจนทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากมาแล้วครับซึ่งต่อมานะครับร้านดังกล่าวเนี่ยถูกแฉว่าเจ้าของร้านเนี่ยเคยประกาศไม่ขายให้ลูกค้าที่เป็นสลิ่มเพราะมีโพสต์ที่นายธนวัฒน์วงชัยหรือว่าคุณบอลเนี่ยแนวร่วม3นิ้วเคยทวีตข้อความระบุว่าเชิญชวนทุกคนไปอุดหนุนบอลจะหาเวลาว่างไปอุดหนุนเหมือนกันขอเป็นกำลังใจให้ทางรัฐบาลด้วยและยังมีการนำโพสต์ของร้านนะครับไปโหนกระแสการเมืองว่าร้านนี้เป็นร้านฝ่ายประชาธิปไตยมาอุดหนุนได้แม้ว่าทางร้านนะครับจะเคยออกมาตอบโต้เช่นกันว่าอย่านำร้านไปโหนการเมืองครับและล่าสุดเลยนะครับภัตตาคารอาหารทะเลชื่อดังย่านบางแสนได้ปิดตำนานลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยใน Facebook ได้มีการแชร์โพสต์ของภัตตาคารอาหารทะเลชื่อดังย่านบางแสนแห่งนี้ที่ได้ระบุข้อความไว้ว่าปิดตำนานเราจะไม่ใช้ชื่อร้านจุดๆๆบางแสนเพจเราเนี่ยเงียบไปพักใหญ่เพื่อทำการคิดและรีแบรนด์ไม่ว่าจะชื่อใหม่จะเป็นอย่างไรตัวตนความคิดและผลประโยชน์ของทุกคนที่มาหาเราเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเราไม่สามารถอยู่ได้หากขาดการสนับสนุนจากทุกท่านขอบคุณรักนะเพราะเราเชื่อว่าของอร่อยจะช่วยเยียวยาหัวใจแต่ขอเยียวยาหัวใจตัวเองแป๊บตัวตึงบางแสนให้มันจบที่รุ่นเราอยากให้ชื่ออะไรเม้นมาบอกได้นะซึ่งในโลกออนไลน์นะครับก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าขายดีจนใช้ชื่อร้านเดิมไม่ได้แล้วหรือต้องเปลี่ยนซึ่งก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเปลี่ยนชื่อไหนสลิ่มก็ไม่เข้าไปกินหรอกเปลี่ยนเป็นอะไรก็แจ้งด้วยนะคะจะบันทึกไว้ไม่เข้าใกล้ชื่อร้านเจ๊งแล้วเจ๊งอีกให้มันจบที่รุ่นเราเนรคุณชาติเลสตรองไม่ใช่เจ๊งแน่นะวิจบที่รุ่นนี้จริงๆปิดร้านไปเลยค่ะลงเล่นการเมืองไปเลยกล้ากล้าหน่อยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเปลี่ยนชื่อเป็นเจล้งโภชนาบอกด้วยว่าชื่ออะไรจะได้ไม่หลงเข้าไปกินคนลืมรากเหง้าทำยังไงก็ไม่เจริญซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางเพจภัตตาคารอาหารทะเลชื่อดังแห่งนี้นะฮะได้มีการโพสต์ภาพล้อเลียนทางการเมืองอย่างมากมายเลยนะครับอาทิเช่นล่มที่ไม่ใช่ร่มประชุมครั้งแรกเนี่ยก็โดดกันซะละมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่คะจากกรณีส.ส.โดดที่ประชุมและยองมงลงจากกรณีเลือกตั้งซ่อมส.ส.และยองเขต3ที่ก้าวไกลเนี่ยชนะไปอีกครั้งปีใหม่ไวจังจากกรณีที่คุณปีใหม่นะครับโดนล่าแม่มดจากคุณเจี๊ยบอมรัตน์ชาดาหิวมากที่ร้านมีขายนะหรืออีกโพสต์หนึ่งนะครับพ่อทุกสถาบัน
และกรณีดราม่าหมอพรทิพย์ที่ไปเที่ยวไอซ์แลนด์และโดนคนไทยในร้านอาหารไทยไล่ออกจากร้านครับเช่นเดียวกันหมอเดียวที่เราชอบคือหมอลำซิ่งตัวตึงบางแสนลืมไปไม่ใช่ไทยที่ต้องบูชากราบไหว้ตัวตึงบางแสนห้ามหมอนอนป้าจุดๆๆเล่าให้ฟังเมื่อก่อนหมอเป็นลูกค้าประจำร้านเรานะอ้าวจุดๆๆป้าอย่างไรก็ตามนะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทางสำนักข่าวเนี่ยนำเสนอให้ทางลูกเพจได้รับชมกันถึงแม้ว่าทางร้านจะแจ้งว่าไม่ได้ปิดกิจการแต่อย่างใดแต่ต้องการแค่รีแบรนด์เท่านั้นทางเนี้ยเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างกรณีศึกษาก่อนหน้านี้หรือไม่ที่ธุรกิจพังเพราะคลั่งการเมืองครับร่วงอีกหนึ่งร้านหมูกรอบประชาธิปไตยขาดทุนหนักประกาศปิดกิจการในโลกออนไลน์นะได้มีการแชร์โพสต์ของร้านหมูกรอบร้านดังนะซึ่งทางเพจของเขาเนี่ยได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าประกาศปิดหมูกรอบจุดๆสาขานี้ๆ นะเพราะขาดทุนอย่างต่อเนื่องจำหน่ายถึงวันที่31ธันวาคมนี้วันสุดท้ายขออภัยและขอบคุณทุกกำลังใจที่ผ่านมากราบลาครับซึ่งร้านดังกล่าวนะก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่มีการแสดงออกทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งนะโดยมีการโพสต์โปรโมทร้านแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นที่ทางร้านบอกว่าเป็นโปรประชาธิปไตยนะซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าโปรเพื่อประชาธิปไตยซื้อมันบด1ชุดแถมฟรีอีก1ชุดลดกว่า 30% นะเริ่มวันนี้ถึงจนกว่าพิธาจะได้เป็นนายกเจอกันได้2สาขาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะที่มีร้านค้าหลายร้านเนี่ยที่มีไอเดียในการโปรโมทร้านในแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองนะในเชิงที่มีการแสดงออกทางการเมืองนะโดยมีการโหนการเมืองบ้างซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะหลายร้านเนี่ยก็ได้รับผลกระทบถูกแบนบ้างหรือบางร้านเนี่ยก็มีกลุ่มที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเนี่ยไปแห่อุดหนุนกันเป็นจำนวนมากเช่นกันนะคะล่าสุดค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยก็ได้มีการแชร์โพสต์ของร้านหมูกรอบร้านดังนะซึ่งทางเพจของร้านเนี่ยได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าประกาศปิดหมูกรอบจุดๆสาขานี่ๆ นะเพราะขาดทุนอย่างต่อเนื่องจำหน่ายถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะวันสุดท้ายขออภัยและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ผ่านมากราบลาครับซึ่งก่อนหน้านี้นะถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยร้านดังกล่าวนะก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่มีการแสดงออกทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งนะคะโดยในวันที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก็มีการโพสต์โปรโมทร้านแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นนะที่ทางร้านเนี่ยบอกว่าเป็นโปรประชาธิปไตยนะคะโดยบอกว่าโปรเพื่อประชาธิปไตยซื้อมันบด1ชุดแถมฟรีอีก1ชุดลดกว่า 30% เริ่มวันนี้จนถึงพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกเจอกันได้2สาขานี้นะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการนำโพสต์นะที่มีคนสั่งหมูกรอบเนี่ยบอกว่าสั่ง2ชุดจ้าซึ่งทางร้านเนี่ยก็ตอบกลับว่าสั่งเลี้ยงสว250ชุดเลยไหมครับแล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคนไม่ได้เลือกพิธาเนี่ยถอยไปใช่ไหมคะซึ่งทางเพจก็ตอบว่าเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยใช้โปรได้หมดจ้าโปรประชาธิปไตยคือเลือกใครก็ได้อิสระทางความคิดจ้าอีกทั้งนะยังมีหลายคนเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่ากินมันบดจนกว่าพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกนะคะทางร้านเนี่ยก็ตอบว่ากินกันยาวๆได้กินอีกนานได้กินสัมปทานนายทุนนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะของเหล่าบรรดาชาวประชาธิปไตยนั้นที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาอื่นอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ก็มีชาวเน็ตนะได้เข้ามาให้กำลังใจนะบอกว่านักรบเนี่ยย่อมมีบาดแผลและยังมีลมหายใจให้สู้ศึกต่อไปพี่เก่งและทำดีที่สุดแล้วต่อไปก็ลุยงานออกบูธเลยค่ะบางคนเนี่ยก็แซวว่าปิดเพราะพิธาไม่ได้เป็นนายกหรอคะโหนี่แรงมากนะนอกจากนี้เนี่ยชาวเน็ตก็ยังวิพากษ์วิจารณ์นะบอกว่าอ้าวไม่รอพิธาก่อนหรือสาขาอื่นเนี่ยก็คงทยอยตามไปนะจ๊ะส่งกำลังใจให้นะครับให้มันจบที่รุ่นมึงนะทำไมปิดในยุคประชาธิปไตยล่ะครับงงมากยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ตลอดนะครับส่งกำลังใจให้นะคะครัวคุณจุดๆก็ไม่นานอ่ะบางคนเนี่ยก็บอกว่าคุณชายหมูกรอบเนี่ยอร่อยมากพวก3นิ้วเนี่ยหายไปไหนหมดทำไมไม่มาช่วยกันอุดหนุนหมูกรอบชาติปไตยนะโอ้ชาติปไตยนะปกติเนี่ยอีเจี๊ยบไก่กาลีเนี่ยเชียร์ใครก็ชิบแต่ดัดดี้เนี่ยใครเชียร์ก็ชิบทันตาเห็นนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของชาวเน็ตนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็เคยเจอกระแสแบบนี้เช่นเดียวกันนะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ตรงกับช่วงที่มีการโหวตเลือกนายกเช่นกันนะคะ
ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณพิธาเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนนะเป็นหนึ่งชื่อเลยที่ถูกเสนอเนี่ยเพียงคนเดียวเลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ผ่านเสียงมติเห็นชอบในสภานะก็ปรากฏว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าเป็นแฟนชายดังเลยนะคะก็ได้ออกมาโพสต์คลิปใน TikTok นะได้บอกว่าที่ร้านเนี่ยไม่มีลูกค้าเข้าลูกค้าเนี่ยหายหมดหลังจากรู้ว่าเราเนี่ยชอบคุณพิธานะฮะงานนี้ก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจบ้างนะก็บอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะร้านเราก็ส้มชัดเจนค่ะเราก็ด้อมส้มจ้าเดี๋ยวพาเพื่อนไปอุดหนุนเตรียมรับลูกค้าเต็มแน่นร้านแน่นะบางคนก็บอกว่าให้ติดป้ายร้านว่ารับลูกค้าด้อมส้มสิคะเดี๋ยวพาผู้ไปกินค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะบางคนคะก็บอกว่าไม่ใช่คนหายเพราะเลือกส้มมันอร่อยหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยสำคัญบอกพิธามากินหน่อยอ่ะคุณพิธาก็ไปช่วยเขาหน่อยนะอย่าได้แคร์นะหลังจากนี้เขาบอกว่าลูกค้าเต็มร้านแน่นอนสาขาไหนครับขณะที่มีการแชร์คลิปในโซเชียลเนี่ยก็ทำเอาแบบเป็นเสียงแตกเลยนะบางคนเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องของการเมืองที่ทำคอนเทนต์ไปเนี่ยอาจจะเป็นไม่เกี่ยวการเมืองหรอกอะไรอย่างนี้นะซึ่งมีคนคอมเมนต์เขาบอกว่าเราไม่เชื่อน่าจะเป็นการทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมทร้านให้คนสงสารแล้วก็แห่ไปอุดหนุนบางคนก็บอกน่าจะเป็นการโปรโมทร้านโดยการนำเอานักการเมืองเนี่ยมาเรียกความสงสารเห็นใจจะได้แห่กันไปกินดอมส้มทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยบอกไม่มีลูกค้าถ้าบอกว่ารักลุงเนี่ยแล้วไม่มีใครไปกินเนี่ยจะเชื่อนะสภาพนะบางคนก็บอกว่าการเมืองเนี่ยทำให้คนไทยแตกแยกน่าเบื่อไม่แยกแยะนะอันนี้ก็เป็นกระแสโซเชียลนะที่มันก็มีบทเรียนมาตลอดนะว่าแบบร้านนู้นร้านนี้นะอย่างไรก็ตามนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังนะว่ามีร้านไหนอีกบ้างนะที่เจอกระแสแบบนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะ